โย่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในแมป Second Pit อีกแล้วเช่นเคยนะครับโหแม่เปิดคลิปมาอย่างนี้ไม่รู้ว่าพูดไปกี่รอบแล้วนะครับน่าจะมี10กว่ารอบแล้วมั้งแต่ว่าช่างมันไปก่อนแล้วกันนะครับในวันนี้เรามาพร้อมกับอัปเดตของลิมารุนะครับผมหรือว่าท่านจอมมาลิมารุที่ตอนล่าสุดเรียกได้ว่ากินเหล้าจนเมาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนหาลิมารุกันนะครับแบบฉบับง่ายๆนะครับรวมถึงวิธีการหาทั้งหมดเลยนะครับที่ทําการวิจัยมาแล้วนะครับผมแม่กูไม่ได้วิจัยอะไรมาเลยเอออย่างแรกก่อนนะครับที่เราจะมาสอนหาเนี่ยนะครับมีหลายคนสงสัยว่าไอ้หน้ากากอันนี้เนี่ยนะครับมันออกมาจากไหนนะครับหน้ากากนี้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผมมันคืออาร์ติแฟกต์นะครับไอ้หน้ากากที่เราใส่อยู่เนี่ยนะครับผมซึ่งคนที่จะได้มาเนี่ยนะครับจะคือคนที่มีลิมารุ V1 นะครับซึ่งลิมารุ V1 ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็จะได้เป็นหน้ากากอันนี้ฟรีนะครับผมแล้วก็กดใช้ได้เลยซึ่งหน้ากากอันนี้นะครับมันจะไม่ได้มี ability อะไรที่มันบวกมากมายนะครับน้องรักเออคือมันจะเหมือนแบบมันจะเพิ่มดาเมจได้กับลิมารุ V2 แบบมากขึ้นนิดนึงนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้นะครับสำหรับใครที่มีลิมารุ V1 เนี่ยนะครับมันก็จะให้นี้มาฟรีนะครับส่วนใครไม่มีก็จะไม่ได้นะครับไปหาทงหาเทียดเอาละกันถ้ามันเทได้เนาะโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนหาเป็นลิมารุนะครับ V2 กันนะครับท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆเลยละกันคลิปนี้ลิมารุเนี่ยนะครับจะหาจากการที่เรานั้นฟาร์มอีกแล้วเช่นเคยซึ่งของที่เราต้องใช้ก็คือเป็นสลามเชสอันนี้นะสลามเชสก็จะเป็นกล่องนะครับนี่เป็นกล่องสลามนะฮะซึ่งไอ้กล่องสลามเนี่ยหาจากไหนรู้ไหมกล่องสลามอันนี้นะครับจะหาได้จากโวบอสนะครับตีโวบอสก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ดอกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตีบอส5นาทีก็ได้เหมือนกันนะครับผมบอส5นาทีก็ที่เกิดตรงนี้คุณผู้ชมที่เกิดในฟอร์เกตเทนเนี่ยพวกตัวอะไรก็ได้นะครับตีไปก็จะมีโอกาสดอกหมดเลยนะแล้วก็ลงเอ็นเลสนะครับลงเอ็นเลสก็น่าจะไวที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมก็พี่ลงไปประมาณ50เวฟนะครับพี่ได้ประมาณ5กล่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าลงประมาณ200เวฟก็ได้ประมาณ40กล่องนะครับตามที่คุณเหมยเขาบอกนะซึ่งกล่องเนี่ยนะครับพอเราได้มาแล้วนะครับเราก็กดเปิดนะครับผมนี่กดเปิดไปเลยซึ่งมันก็จะได้เป็นสลามนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เป็นลาฟาเอลแล้วก็มีโอกาสได้เป็นยูนิสกิลนั่นเองสําหรับไอ้เจ้าลิมารุ V2 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สเปคนะครับที่เป็นแบบว่าพวกตัวพวกนี้นะครับที่เราจะเดินไปหา NPC แล้วก็เอาของไปให้มันแล้วก็จะได้มาเป็นตัวแบบเป็นหมัดเองนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วลิมารุ V2 เนี่ยเป็นดาบนะครับมันก็เลยมี NPC ในการแลกนะฮะเผื่อใครที่งงนะครับว่าเออมันไม่มี NPC นะครับผมจริงแล้วมันไม่มีนะครับมันเป็นดาบนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้เป็นเรื่องของลิมารุ V2 เนี่ยนะครับก็คือเราต้องเก็บสลามนะครับให้ครบถึง500อันนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับสลามมันใช้750แต่ว่าตอนนี้เขาปรับเหลือ500แล้วนะครับซึ่งสลามก็หาจากการที่เราเปิดกล่องไอ้เมื่อกี้แหละนะครับซึ่งกล่องไอ้เมื่อกี้ก็หาจากบอส5นาทีหาจากโวบอสหาจากเอ็นเลสได้นะครับผมโอเคพอเรามีสลามครบ500อันแล้วเนี่ยนะครับจากการเปิดกล่องเนี่ยแล้วก็ต้องไปหาของอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งของชิ้นนั้นก็มีชื่อว่าลาฟาเอลนี่เองนะครับซึ่งลาฟาเอลเนี่ยนะครับก็มีโอกาสดรอปนะครับจากไอกล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยมากนะครับน้อยกว่าสลามอีกนะครับผมท่านผู้ชมซึ่งก็เปิดไปเลยก็อาจจะโชคดีมีโอกาสได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาลาฟาเอลที่จะมีโอกาสมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเราเอาสลามเนี่ยนะครับเอาสลามที่เรามีแบบเหลือๆแล้วเนี่ยนะครับเอามาตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาคุยกับมันแล้วก็กดซื้อได้นะครับตรงนี้ต้องใช้สลาม75อันนะครับซึ่งอันนี้เป็นที่เสกบอสสลาม V2 นั่นเองนะหรือว่าลิมารุนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีสลามเหลือๆนะครับแบบเปิดกล่องเนี่ยนะครับแบบเปิดไปแบบพันหนึ่งแล้วได้สลามมาพันได้สลามมา600-700แล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้บังคับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาสลามคอเนี่ยไปเสกที่โวลบอสนะครับแล้วก็ตีบอสลิมารุนะครับซึ่งไอ้บอสลิมารุ V2 เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่ได้เป็นลาฟาเอลเนี่ยมากขึ้นเองนะครับผมจากการที่ดรอปจากตัวบอสเลยนั่นเองก็จะมานี้นะครับสําหรับการหาลาฟาเอลนะครับแล้วก็การหาสลามนะครับซึ่งก็ต้องใช้ลาฟาเอล1อันแล้วก็ใช้สลามทั้งหมด500อันเองนะครับสําหรับใครนะครับที่มีสลามครบ500อันนะครับแล้วก็ลาฟาเอล1อันเนี่ยนะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับก็คือกดใช้ลาฟาเอลได้เลยนะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับมันก็จะได้มาเป็นดาบของลิมารุไรซิ่งสตาร์นั่นเองนะครับในเวนเจอรี่เลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้พี่ยังไม่ได้มีนะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้หานะครับผมนะฮะซึ่งถ้าใครมีครบแล้วนะครับ500อันกับลาฟาเอล1อันเนี่ยนะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับพอได้ดาบมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือเราต้องปลดล็อกสกิลด้วยเหมือนซูคูน่านั่นเองนะครับซึ่งพอเราได้ดาบมาเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมท่านผู้ชมก็มันจะปลดล็อกสกิลเนี่ยมันก็ใช้ยูนิคสกิลนะครับซึ่งไอ้ยูนิคสกิลเนี่ยนะครับมันจะหาจากกล่องด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครที่โชคดีตีมานะครับก็จะได้จากกล่องด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้จากบอสดิมารุที่เสกด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีส
ร้างเรือแล้วก็มาเสกได้นะครับซึ่งยูนิคสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้ปลดล็อกนะครับพวก ZXCV นะครับเหมือนของซูคุนะนะครับที่เราทํามาเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องมานั่งปลดล็อกสกิลต่อนะครับก็ไอของที่มีชื่อว่ายูนิคสกิลเนี่ยจะดรอปจากกล่องนะแล้วก็ดรอปจากบอสลิมารุโดยตรงนะครับซึ่งถ้าใครที่ได้มาก็ปลดล็อกสกิลได้นะครับคนที่มีดาบแล้วเท่านั้นนะครับผมจะปลดล็อกได้เองนะโอเคนะครับก็จะมานี้นะครับสําหรับลิมารุ V2 นะครับส่วนการรีวิวเนี่ยเรามีให้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งต้องขอบคุณรหัสจากน้องคนนึงมากๆเลยนะครับจากคนเดวิดแล้วเช่นเคยนะครับชั้นรักเหมยนะครับผมโอเคซึ่งเราจะไปดูรีวิวกันใน3 2 1นี่ก็คือลิมารุนะครับนี่คือดาบลิมารุนะครับมาหน้าตามันก็จะหน้าตามันอันไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงRising Star ใช่นี้ป่าวะทำไมมันเปิดรีวิวเวอร์ชันแรกเลยวะเป็นน้ำแข็งด้วยคนดีคนเดิมใช่แล้วไอเริ่มเหมยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันนะครับนี่คือการฟันปกตินะครับเชี่ยเชี่ยปิดเพลงก่อนการฟันปกติประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลแซดนะครับโหเฮ้ยสกิลสวยเดี๋ยวลองใช้ใหม่นะสกิลแซดนะครับเขาเรียกว่าจอมเขมือบใช่ไหมก็คือแบบกินทุกสรรพสิ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าลิมารุเราเป็นจอมมารละแล้วก็สกิลเอ็กนะครับอุ้ยอะไรวะนะสกิลอะไรวะนะชื่อโคตรใหญ่เอาใหม่นะอุ้ยสกิลอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือโคตรเท่เลยแล้วก็สกิลซีนะครับสกิลอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็เท่ดีเหมือนกันอันนี้ไม่รู้โอเคเอาใหม่สกิลซีนะครับเอาบัตตาอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สกิลวีนะครับคือเลยนะครับคือเลยนะครับลองใช้ใหม่ติดคุณดาวอยู่อ่ะคือเลยนะครับสกิลเอฟมีไหมเอฟไม่มีบีไม่มีมีแค่สี่สกิลนะครับก็ใช้ได้อยู่นะโอเคก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับลิมารุ V2 นะครับสำหรับดาบนะครับมีทั้งหมด4สกิลนี่เองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมแล้วก็นะสำหรับลิมารุอีเวนต์เนี่ยนะครับก็จะจบภายในอีก5วันนะครับผมก็วันที่22มิถุนายนนะครับตอน 5:30 นนะครับก็จะจบนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีเวลาการหาน้อยมากนะครับจริงๆแล้วหาไม่ยากนะครับหาง่ายนะครับแต่ต้องใช้ของทำเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ว่าหาง่ายอยู่นะผู้ชมแป๊บเดียวก็ได้กันแล้วนะครับส่วนอัปเดตต่อไปเนี่ยเหมือนจะเป็นซัมเมอร์อัปเดตนะเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะผู้ชมเนี่ยมีอความีเมกุมิมีนานามิแล้วก็มียามิซอสมีมากิเนี่ยนะครับผมโอ้โหคือมีเยอะอ่ะสำหรับอัปเดตต่อไปจะเป็นซัมเมอร์อัปเดตนะครับเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับก็ไว้เจอกันในการสำหรับอัปเดตหน้าสัปดาห์นี้ไปแล้วผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับ